สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับมีข่าวด่วนข่าวล่าสุดนะครับสำหรับการเปิดตัว Yamaha Enmax ตัวใหม่ล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดสกูตเตอร์ขนาด 150cc เนี่ยเดือดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับว่าทาง Yamaha อินโดนีเซียเนี่ยมีการเปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อรุ่นนะครับ Enmax Turbo ที่มีการปรับเปลี่ยนตัวโฉมนะครับมีการดีไซน์ทั้งตัวไฟหน้าไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบ Full LED รวมไปถึงเส้นสายใหม่ทั้งคันเลยและยิ่งไปกว่านั้นเลยมีการปรับเปลี่ยนตัวหน้าจอเลือดใหม่แบบ Dual Display เนี่ยถ้านึกไม่ออกนะครับภาพตัวนี้จะอยู่ในรุ่นของ Xmax ที่มีขายในบ้านเรานั่นเองนะครับที่เป็นแบบหน้าจอดิสเพย์แบบ2หน้าจอนั่นเองเรามาพูดถึงตัวเครื่องยนต์กันบ้างแน่นอนครับมีรหัสที่เขียนว่า Turbo มานั่นเองที่ทำให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของในแวดวงไบเกอร์มากๆนะครับตัวพื้นฐานเครื่องยนต์นะครับของตัว Enmax ตัวใหม่นี้นะครับยังคงเป็นพื้นฐาน1/155cc นะครับที่มีการทำงานแบบ VVA นั่นเองนะครับ VVA ที่เราว่าเนี่ยนั่นคือระบบวาล์วแปรผันแต่ในรุ่น Turbo เนี่ยจะมีระบบตัวนี้เข้ามานั่นคือ YEC VTนั่นเองนะครับหรือจะถูกเรียกว่า Yamaha Electronic CVT นั่นเองนะครับฟีลลิ่งตรงนี้เองนะครับจะมีฟีลลิ่งที่ขับขี่ได้เสมือนรถมีเทลโบโดยจะมี Lighting Mode เนี่ยเข้ามาผสมผสานอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นคือตัวโหมด T นะครับตัว T ตัวนี้เนี่ยย่อมาจากคำว่า Town นะครับหรือเป็นโหมดที่ใช้ขับขี่ภายในเมืองนะครับและอีกหนึ่งโหมดนะครับที่เป็นอักษรย่อคือตัว S นั่นเองหรือจะเรียกว่า Mode Sport นะครับก็จะเป็นขับขี่ที่มีการตอบสนองตัวคันเร่งเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับบิดติดมือมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งส่วนเลยนะครับที่อยู่ทางประกับทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนั่นคือตัว Turbo Wide Shift ตัวนี้นะครับก็จะมีระดับการทำงานเนี่ยเป็นโหมด Low โหมด Medium โหมด High นะครับก็จะมาช่วยเสริมให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการคาดการณ์นะครับราคาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นการเทียบบัญญัติจากราคาขาย Enmax ในประเทศไทยนะครับที่ทาง Yamaha Square ประเทศไทยเนี่ยขายอยู่ที่ 9,700 นะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยตัวผมเองนะอาจจะคาดการณ์ไว้ว่าถ้านำมาขายในประเทศไทยแล้วเนี่ยอาจจะมีราคาทะลุ 100,000 บาทได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้มีมาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับแฟนๆของชาวมูลคอนนะครับอยากรู้ข้อมูลรถรุ่นไหนหรือติดตามความเคลื่อนไหวของแวดวงการสำล้อเนี่ยติดตามผ่านช่องทางของเราได้เลยนะครับจะมีรถใหม่มาให้เราได้ดูเลยส่วนครั้งนี้จะมาเมื่อไหร่ติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ